ฉันว่าเราเลิกกันเถอะนักเกตฉันคงอยู่กับเธอต่อไปไม่ได้อีกแล้วทำไมคุณถึงพูดกับฉันแบบนี้ล่ะคะคุณปีดักคุณจะทิ้งฉันกับลูกไปอย่างนั้นเหรอลูกของเราเพิ่งคลอดนะคะนี่คุณไม่สงสารลูกของเราเลยหรือยังไงคุณดูลูกของเราสิเขาน่ารักมากเลยนะคุณจะทิ้งฉันกับลูกงั้นเหรอเธอพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงฉันว่าเธอไม่ได้ท้องกับฉันแน่เลยเธอไปท้องกับใครมาเนี่ยลูกคนนี้ก็คงจะไม่ใช่ลูกฉันหรอกโถเอ้ยเราเลิกกันเถอะนะเธออย่ามายื้อเลยเอ๊ะคุณปีดักคุณเป็นคนที่ใจร้ายที่สุดเลยลูกของเราเพิ่งคลอดทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ดูลูกสิคุณจะทิ้งฉันกับลูกไปอย่างนั้นเหรอทำไมคุณถึงใจร้ายแบบนี้เนี่ยเธอเอ้ยน้องส้มกำลังรอฉันอยู่ที่ห้องอยู่นะเนี่ยเธอเลิกฟูมไฟได้แล้วเราเลิกกันเถอะนะฉันอยู่กับเธอไม่ได้อะไปหาน้องส้มดีกว่าเอ๊ะคุณปีดักคุณปีดักคะคุณทำไมคุณถึงทำร้ายฉันกับลูกได้ลงคอแบบนี้ลูกจ๋าเพิ่งคลอดได้แค่ไม่กี่วันพ่อก็ทิ้งไปซะแล้วเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วนะจ๊ะลูกแต่ไม่ต้องห่วงนะแม่คนนี้จะเป็นคนเลี้ยงดูหนูเองคุณทำร้ายฉันกับลูกได้ลงคอคุณปีดักฉันขอให้คุณไม่มีความสุขทำไมถึงได้ทำร้ายฉันกับลูกได้ลงคอไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะลูกแม่จะเป็นทั้งพ่อและก็แม่ให้กับหนูเองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันก็ดูแลลูกเพียงคนเดียวไม่ว่างานอะไรฉันก็ไม่เคยเกี่ยงเพราะว่าฉันเป็นคนเรียนน้อยจบไม่สูงก็เลยได้ทำงานอย่างที่เห็นเป็นแม่บ้านขัดถูแล้วก็เก็บขยะแต่ฉันก็ภูมิใจกลับบ้านไปหาลูกดีกว่าเฮ้ยกว่าจะมาถึงบ้านนะเนี่ยลูกตื่นหรือยังนะแนนจ๋าเอ๊ะแม่มาแล้วนี่แม่มาแล้วจริงๆด้วยหนูอยากกินไอติมมากเลยแม่พาหนูไปกินไอติมได้ไหมอ่ะนะแม่นะนอนเพิ่งตื่นนี่นาทำไมถึงไม่กินข้าวก่อนล่ะจ๊ะค่อยไปกินไอติมไม่เอาแม่หนูอยากกินไอติมนะแม่นะพาหนูไปนะหนูกินไอติมเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะกินข้าวเองนะแม่นะดูเด็กคนนี้สิขี้อ้อนมากเลยไม่ว่าฉันจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนขอแค่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกมันก็ทำให้ฉันหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยดูยิ่งเขาอ้อนเก่งแบบเนี้ยมีแม่คนไหนบ้างที่จะใจแข็งไม่พาไปกินไอติมล่ะงั้นก็ไปกันดีกว่านะจ๊ะแนนว้าวแม่หนูเนี่ยใจดีสุดๆไปเลยขอบคุณนะครับแม่หนูนอนรอแม่ตั้งนานกว่าแม่จะเลิกงานนะเนี่ยท้องหนูหิวไปหมดแล้วโอเคจ้ะเดี๋ยวแม่จะพาไปกินไอติมนะถ้าอย่างนั้นน่ะกินนมรอไปก่อนนะจ๊ะคนดีแม่จ๋าเอาไอติมหลายๆรสเลยนะจ๊ะแม่หิวไอติมมากเลยตอนเนี้ยอร่อยจังเลยว้าวเย็นชื่นใจด้วยนะคะเนี่ยหนูจะกินให้หมดเลยแม่ค่อยๆกินสิจ๊ะเดี๋ยวก็สำลักหรอกนะถ้าไม่อิ่มแล้วก็ไปเติมได้อีกนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ที่มาเลี้ยงไอติมหนูวันนี้หนูดีใจสุดๆไปเลยแม่ของหนูน่ารักที่สุดเลยดูเด็กคนนี้สิเขาขี้อ้อนมากเลยฉันได้เห็นรอยยิ้มของลูกแบบนี้ทุกวันมันทำให้ฉันมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าหนูแนนจะไม่มีพ่อแต่ว่าฉันก็ไม่เคยทำให้ลูกมีความทุกข์เลยครอบครัวของเรามีความสุขกันมากจนอยู่มาวันหนึ่งคุณต้องทำใจนะครับตอนนี้หมอตรวจพบว่าคุณเป็นโรคไตระยะที่4แล้วต้องทำการฟอกอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลยถ้าหากคุณไม่ฟอกไตแล้วก็ไตคุณอาจจะวายเฉียบพลันได้นะครับถ้าฉันรักษาแล้ว
มันจะหายขาดไหมคะคุณหมอคนไข้ต้องทำใจนะครับเพราะว่าโรคไตไม่สามารถรักษาหายได้แต่ว่าเราสามารถฟอกเพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้เพราะฉะนั้นคนไข้ควรจะมาฟอกทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากไม่ใช่เหรอคะคุณหมอฉันต้องเก็บตังค์ส่งลูกเรียนอีกนะคะถ้าแบบนี้ฉันก็ไม่มีตังค์เหลือไว้พอใช้จ่ายสิคะแต่ถ้าคุณไม่เอารักษาตัวเองแล้วโรคมันถึงขั้นระยะสุดท้ายคุณจะทำยังไงใครจะอยู่ดูแลลูกของคุณล่ะครับอย่าลืมคิดถึงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นรักษาตัวเองเพื่อให้อยู่กับลูกนานๆผมว่ามันน่าจะดีกว่ากันนะครับตั้งแต่วันที่ฉันรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตมันทำให้เงินเก็บทั้งหมดที่มีลดหายลงไปเรื่อยๆจนทำให้ครอบครัวของฉันลำบากแล้วก็ไม่มีเงินเลย15ปีต่อมานี่แนนเธอดูช่วยฉันสิฉันจะเอาเครื่องไหนดีแต่ฮายอนเธอมีตั้งหลายเครื่องแล้วนะทำไมเธอต้องซื้ออีกล่ะเธอแนนเธอก็พูดไปมีแค่เครื่องเดียวเนี่ยนะมันจะไปหรูหราอะไรกันฉันต้องการ 2-3 เครื่องนี่เธอเห็นไหมเนี่ยสีดำมาใหม่สวยมากเลยแล้วก็สีขาวเพอร์เฟกต์สุดๆนี่เธอว่าฉันควรจะเอาทั้ง2สีนี้ดีไหมฉันว่ามันก็สวยทั้ง2แบบนะเธอลองเลือกดูสิเธอช่วยฉันเลือกหน่อยนะฉันจะเอาเครื่องไหนเพิ่มดีนะเอาทั้งหมด 4-5 เครื่องดีไหมใช่แล้วเอาไว้แชทคุยกับกอแล้วก็อีกเครื่องนึงเอาไว้ไลน์คุยกับขอแล้วก็อีกเครื่องนึงเอาไว้บีทอกับคอเพอร์เฟคสุดๆไปเลยฉันอิจฉาจังเลยทำไมบ้านฮายอนถึงได้รวยแบบนี้แล้วทำไมบ้านของฉันถึงได้จนจังเลยทำไมฉันจะต้องเกิดมาเป็นคนจนด้วยฉันอยากได้แบบนี้บ้างจังฉันอิจฉาที่สุดเลยอาการของฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมันดีขึ้นบ้างไหมฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันปวดหลังมากเลยค่ะมันปวดหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะคุณหมอทั้งที่ก็มาฟอกไตประจำอาการของคุณตอนนี้เนี่ยคุณควรจะไปอยู่บนเขียงได้แล้วนะครับเอ๊ะฉันไม่ใช่เนื้อสดนะครับหมออ๋อมันไม่ใช่แบบนั้นครับผมหมายถึงว่าคุณควรจะได้รับการผ่าตัดเพราะว่าค่าไตของคุณมันเริ่มจะวายแล้วรีบเก็บของกลับบ้านซะนะครับคุณหมอคะนี่มันไม่ใช่ตลาดจะได้วายจริงด้วยสินี่มันโรงพยาบาลนี่หว่าถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะนัดคุณขึ้นเขียงเอ้ยผ่าตัดนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินมาด้วยนะครับเพราะว่าค่าผ่าตัดเนี่ยมันแพงหูฉี่เลยได้ค่ะคุณหมอฉันจะปิดบังเรื่องนี้กับลูกได้อีกนานแค่ไหนกันนะเงินที่มีก็เริ่มจะหมดแล้วแนนทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะลูกทำไมถึงยังไม่ไปโรงเรียนอีกล่ะจ๊ะเนี่ยนี่มันก็สายแล้วนะจ๊ะมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หนูจะไม่ยอมไปโรงเรียนหนูอยากได้โทรศัพท์เหมือนเพื่อนเพื่อนเขาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่รุ่น Apple โดนหนอนกัดหนูอยากได้อยากได้เหมือนเขาแม่ซื้อให้หนูหน่อยนะถ้าแม่ไม่ซื้อให้หนูแล้วก็หนูจะไม่ยอมไปโรงเรียนหนูจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมกินข้าวด้วยหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหนูจะนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำกินปลาให้ตายอยู่หน้าคอมไปเลยดูสิว่าแม่จะทนดูได้ไหมถ้าทนดูไม่ได้แล้วก็แม่ซื้อโทรศัพท์ให้หนูนะเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีนะแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยมีตังค์นะจ๊ะแนนหนูไม่สนถ้าไม่ได้แล้วก็หนูจะไม่ยอมไปโรงเรียนหนูอายเพื่อนหนูอยากมีแบบเขาก็ได้จ้ะเงินแม่จะรีบหาเงินซื้อโทรศัพท์ Apple โดนหนอนกัดให้หนูนะจ๊ะเงินรอแม่ก่อนนะแต่ว่าวันนี้หนูต้องไปโรงเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวอีก 3-4 วัน
แม่จะเร่งหาเงินซื้อให้หนูนะจ๊ะแนนไปแต่งตัวเถอะนะลูกเดี๋ยววันนี้แม่จะไปสอบถามราคาแอปเปิลโดนหนอนกัดให้หนูนะจ๊ะจริงนะแม่จริงจ้ะบริษัทแอปเปิลโดนหนอนกัดยินดีต้อนรับมีอะไรผมช่วยไหมครับฉันอยากถามราคาแอปเปิลโดนหนอนกัดน่ะรุ่นใหม่ล่าสุดมันแพงไหมถ้าเกิดตังในกระเป๋าไม่แบนมันก็ไม่แพงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตังในกระเป๋าไม่มีล่ะตังในกระเป๋าไม่มีผมแนะนำว่าอย่าซื้อเลยนะครับขอบคุณนะคะให้คำปรึกษาดีๆมากเดี๋ยววันหน้าฉันจะมาใหม่ผมฝากซักกางเกง1ตัวด้วยนะครับคุณแม่บ้านได้เลยค่ะขอบคุณมากนะครับคุณแม่บ้านฉันมารับจ๊อบเป็นแม่บ้านซักผ้าจากที่เคยขายไข่ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องซื้อโทรศัพท์ให้กับลูกสาวของฉันให้ได้วันนี้ก็ได้เวลามาขายไข่อีกแล้วจะมีคนซื้อไข่ให้กับฉันไหมบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะรับซื้อไข่ไหมฉันบริการถึงที่เอ๊ะอะไรเหรอครับเนี่ยไข่เหรอขายยังไงอ่ะคือขายใบละ2บาทเท่านั้นจ้ะถ้าซื้อทั้งตะกร้านี่ล่ะก็ฉันลดให้นะเอ๊ะดูคุณภาพไข่สิมันไม่เห็นจะน่าซื้อตรงไหนเลยผมชอบซื้อไข่ห้างนะครับขอโทษด้วยถ้าไข่แบบเนี้ยมันเล็กเกินไปกินไม่พออิ่มขอโทษด้วยนะครับเสียใจเอ๊คุณคะไข่มันเล็กงั้นเหรอฉันก็ว่าเลือกไข่ใบใหญ่มาขายแล้วนะเฮ้ยวันนี้ทำไมขายของยากจังเลยไปหาเก็บขยะต่อดีกว่าแล้วค่อยกลับบ้านเอ้ยมีของให้กับฉันไหมเนี่ยถังขยะใบเนี้ยโอ้ยทำไมฉันถึงได้รู้สึกปวดหลังขึ้นมากว่าเดิมละเนี่ยเฮ้ยถังขยะใบนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยวันนี้ฉันยังไม่ทันได้กินข้าวเลยนะเนี่ยต้องไปหาขยะต่อซะแล้วยังไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านเลยหิวข้าวก็หิวเฮ้ยต้องรีบหาตังค์เดี๋ยวลูกจะไม่ยอมไปโรงเรียนถังขยะด้านหน้าของฉันมีอีกไหมเนี่ยโอ้ยแย่แล้วมีคนมาเป็นลมตรงนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยคุณครับคุณตายหรือยังเนี่ยเอ๊ะถ้าทางจะยังไม่ตายงั้นผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับคุณผมจะช่วยคุณเองรอแป๊บนึงนะครับเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วจะทันโรงพยาบาลไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะครับเดี๋ยวผมจะรีบพาไปโรงพยาบาลด่วนเลยทำใจดีๆนะครับคุณป้าโอ้สวยแล้วสวยแล้วโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเอ้าสวยแล้วสิคราวเนี่ยฉันเพิ่งมาจังหวัดนี้ครั้งแรกโรงพยาบาลอยู่ไหนล่ะเนี่ยอีกไม่กี่วันแม่ก็จะซื้อโทรศัพท์แอปเปิลโดนหนอนกัดให้ฉันแล้วเอ๊ะใครมาเคาะประตูบ้านเนี่ยดึกดื่นแบบเนี้ยเฮ้เอ๊ะคุณตำรวจมีอะไรเหรอคะเนี่ยมาเคาะบ้านผิดไหมอ่ะดึกดื่นขนาดนี้มาเคาะบ้านฉันทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณตำรวจคือผมมีเรื่องร้ายจะมาแจ้งคุณคุณทำใจดีๆด้วยนะครับแม่ของคุณเป็นอากาศเอ้ยเป็นลมตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าแม่ของคุณเป็นไตวายระยะสุดท้ายคุณจะต้องรีบไปหาคุณแม่แล้วก็ไปดูใจคุณแม่ซะนะครับเอ๊ะแม่ของฉันเป็นโรคไตระยะสุดท้ายทำไมคุณแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับฉันเลยนี่ฉันทำร้ายคุณแม่เหรอคุณแม่ต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมพอแค่ฉันต้องการอยากได้โทรศัพท์ใหม่ไม่นะแม่จ๋าแม่หนูขอโทษแม่จ๋าแม่อย่าจากหนูไปนะแม่รอหนูก่อนแม่คือผู้ให้ชีวิตผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างหยาดเหงื่อแรงกายทุกหยดพร้อมเสียสละเพื่อให้ลูกสบาย
แต่ลูกกลับไม่รู้เลยว่าร่างกายที่ทำงานหนักนั้นกำลังเสื่อมโทรมลงและกำลังจะหมดแรงแม่จ๋าหนูรักแม่แม่จ๋าหนูขอโทษ